โอเคสวัสดีครับว่างโอ้จะ7 โมงแล้วกว่าจะออกจากบ้านโอเคก็ไม่ได้เจอกันนานเลยครับพอดีหยุดอยากหยุดละอยากพักไปหาประสบการณ์สักแป๊บหนึ่งนะครับก็กลับมาแล้วกลับมาแล้วได้พักไปได้2 สัปดาห์ได้นะก็พอได้พักไปรู้สึกทุกอย่างมันเบาหัวไปหมดมันโล่งไปหมดนะฮะมันได้พักไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับก็เลยวันนี้กลับมาแล้วมีอะไรมาเล่าให้ฟังหลายต่อหลายอย่างโอ้หลุดอีกเดี๋ยวนะเบรกหมุนผิดด้านได้ละวันนี้ขอไม่ใส่ถุงมือนะครับพอดีเมื่อคืนไอ้ท่อระบายน้ำมันตันนะตันมาตั้งแต่วันก่อนแล้วผมก็ไม่ได้มีเวลาดูเนาะเมื่อคืนก็ดูมันเป็นไขมันไปติดอยู่ด้านล่างสุดนะตึก3 ชั้นนะมันดันไปตันอยู่ชั้น2ห้องน้ำห้องนอนผมก็อาบน้ำไม่ได้นะน้ำแม่งท่วมเลยผมก็อัดชั้น2คือทำความสะอาดแล้วใช้ลวดแย่แล้วอะไรแล้วมันทำไมมันก็ดูเอี่ยมสะอาดดีนะก็มีเศษบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เยอะหลุดออกมาหมดก็ยังน้ำไม่ลงก็เลยไปดูชั้น1ฮะไปอัดบ้างอัดแรงดันเข้าไปโอ้ทะลุเลยครับอัดหลายรอบอยู่เหมือนกันโล่งเลยสรุปเป็นที่เลยชั้น1ไขมันขึ้นมาเต็มหมดแล้วฮะโอ้โหก็ถ้าใครเคยทำท่อตันแล้วจะรู้นะว่ามันโอ้โหโคตรสกปรกเลยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็ต้องทำนะฮะเมื่อวานนี้ก็ดันไปใส่โซดาไฟชั้น2ครับแล้วน้ำมันดันตีขึ้นมาเรียบร้อยเลยครับเกมเลยร่องน้ำลื่นเท้าผมลื่นเท้าผมแบบน่าจะแพ้ไอ้ตัวนั้นตัวดาวไฟมันกัดเลยมั้งเท้าแห้งแตกเลยลื่นหัวจะหัวแตกตายคือแบบโหถ้าไม่มีสติคงล้มหัวแขนคงแขนหักไปแล้วแหละก็มีล้ม2 ครั้งนะครับแต่ก็คือเราต้องค่อยๆล้มไงอย่าล้มแรงรีบย่อลงให้มันต่ำที่สุดเวลาจะล้มก็เลยนั่งแม่งเลยน้ำเลยน้ำเขี้ยเลยน้ำแบบโหเข้าใจว่าท่อตันแล้วข้างในมันเป็นเศษดำๆอ่ะก็ต้องนั่งทับไปครับนั่งดีกว่าหัวไม่แตกก็แยงก็ไม่ไหวเวิร์กล้างตัวก็เดินก็ยังลื่นอยู่นะลงไปทำข้างล่างแล้วดันข้างล่างจบเลยน้ำลงโฟจบก็โอ้อะไรวะเนี่ยทั้งที่วันแรกผมก็ดันข้างล่างแล้วนะแต่มันไม่หายไงสงสัยมันยังไม่หลุดมั้งมันผมก็ได้ดันใหม่ใช้ได้ก็เท้าตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนเท้าบวมๆความรู้สึกเหมือนมันทรมานเหมือนกันนะเท้ามันจะแบบบวมๆดึงๆดึงๆเหมือนมีน้ำในเท้ามันน่าจะอักเสบครับ2 ข้างเลยมันแช่อยู่ในน้ำโซดาไฟนานไปหน่อยผมก็เอาแล้วกูแพ้โซดาไฟแน่นอนมันไม่ต้องใครก็แพ้นะโซดาไฟมันก็กัดอยู่แล้วแต่มันก็เจือจางไปเยอะแล้วล่ะครับผมก็น้ำใส่ในห้องน้ำให้มันเยอะแล้วก็ตักลงชักโครกไงแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยทำจนให้มันเจือจางนะเพราะมันไม่ลงไงน่าหุดหุนก็เอาละเราถึงเรื่องวีรกรรมเมื่อคืนนี้ก็ทำให้ผมเพลียหน่อยนะวันนี้เสียงอาจจะดูง่วงๆนะผมว่านี่แหละลุยทำห้องน้ำเยอะได้นอนกว่าจะอะไรเหนื่อยนะเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนอีกเลี้ยงลูกทั้งคืนงองแงนนะก็ตามนั้น
นี้ก็เลย7โมงแล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงคันหูไม่ปิดหมวกแล้วกันวันนี้ร้อนอากาศค่อนข้างอุณหภูมิเย็นอยู่นะไอ้ลมมาเย็นเหรอครับนี่ประทักตัวแต่เดี๋ยวนะทำไมหูข้างนี้มันพับอ่ะเป็นอะไรอีกเนี่ยตะกี้ยังไงสบายสบายหูอยู่เลยโอเคนะเข้าที่แล้วครับอยู่รู้สึกอะไรมันดันหูอยู่ตลอดเวลาข้างเดียวนะข้างขวาถอดใส่ใหม่ก็ไม่หายนะไม่รู้เป็นที่ลำโพงบลูทูธหรือเปล่าโอเคแต่ก็พอรับได้อยู่เดี๋ยวเอาลมเขาหน้าแป๊บนึงอาจจะหูร้อนไปนิดนึงเฮ้ยแม่งรำคาญที่หายเลยว่ะมองไม่ใส่ถุงเท้าที่หัวนะไอ้โมงเออโคตรรำคาญเลยอ่ะโอเคก็พยายามแก้ไขให้ใส่หมวกได้สบายไม่ได้ทิ้งนะก็มาคุยถึงเรื่องอัปเดตของรถผมนะว่าทำอะไรไปบ้างเนาะก็ก่อนอื่นเลยก็ผมก็คงมีปั๊มบนเนาะที่ผมใส่ไปก็ 20A แล้วก็มีสายถากชุดสายถากที่ใส่ไปแล้วก็ผ้าเบรกเนาะมีผ้าเบรกที่ผมใส่ไปที่เปลี่ยนใหม่ไปนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวพูดถึงอะไรก่อนดีปั๊มบนก่อนปั๊มบนเนี่ยตอนนี้นะมันก็โอเคแล้วนะครับมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะแล้วผมก็ไปดูข้อมูลมานะครับปั๊มบนตัวเนี้ยมันมีอะไรนะครับพวกลูกยางนะถ้าใครคิดจะใช้ก็น่าจะสบายใจขึ้นอีกหน่อยนะครับว่าไม่ต้องกลัวรั่วหรอกรั่วก็มีอะไรเปลี่ยนนะครับลูกยางรู้สึกว่าจะ200กว่าบาทนะครับทั้ง3ชิ้นนะฮะในลูกสูบแล้วก็ตัวกันน้ำเข้านะครับหลักๆเนาะลูกยางหลักๆ3ชิ้นแล้วก็จะมีลูกยางข้างบนที่ต่อก็ขึ้นมาก็ที่กระปุกอีกน่าจะ300กว่าบาทนะเบ็ดเสร็จอ่ะ200 300เนี่ยคือแบบเฮ้ยไม่ได้แพงนะโอเคด้วยมีอะไรแบบนี้สบายเลยคือเราไม่ต้องไปใช้คือเราใช้แล้วเราของที่มันมีอะไรเปลี่ยนอะไรพวกนี้มันก็จะอยู่ได้กับเราได้นานเนาะแต่คือก็แล้วแต่คนนะบางทีใช้ของแบบนี้ก็ถ้ามันพังมันรั่วมันซึมเปลี่ยนตัวใหม่ก็ยังได้นะครับเพราะว่าตัว1,001เองอ่ะ1,002อ่ะราคาประมาณนี้เองเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมค่อยไปเปิดให้ดูในคุยหน้าคอมเนาะว่ามันเป็นอะไรยังไงเนาะเพราะเว็บไหนอะไรยังไงนะอะไรเลยมีครบก็ผมว่าเล่นน่าเล่นได้อยู่นะเบรกวันนี้แหมพอคือไงอะตอนนี้มันนุ่มมือนะครับเนี่ยซ้ายขวาเลยได้หมดเลยแต่มันก็มีข้อเสียนิดนึงนะตัวสปริงที่มันไว้ดันลูกสูบมันเล็กไปครับเหมือนสูบ19มิลมันใหญ่อะแล้ว สปริงมันอ่อนไปอะเวลามันดันกลับอะมันจะมีปัญหาคือมันดันไม่ได้มันไม่มีแรงนะครับผมก็ใช้วิธีตอนแรกยืดก่อนผมก็ไปยืดสปริงก็ไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าพอสปริงเข้าที่แล้วมันก็จะลงมันนั่งเหมือนเดิมนะครับตัวไอ้ตัวแกนสปริงนะฮะมันก็ลงมานั่งเหมือนเดิมมันก็เลยจะอ่อนเหมือนเดิมผมก็เลยใช้วิธีเอาน็อตตัวเมียเบอร์8เบอร์กระจิ๋วหลิวเลยฮะเบอร์8เปล่าไม่รู้
เบอร์เล็กอะเออน่าจะเบอร์8แหละก็เจียมุมหกเหลี่ยมมันแหละหกหรือแปดเหลี่ยมนี่แหละเออนั่นแหละน็อตตัวเมียเนาะให้มันกลมๆหน่อยให้มันลงไปในแกนได้นะครับก็ลองประมาณนั้นแหละหนาขึ้นมาประมาณมิลกว่าๆ2มิลนะฮะน็อตตัวจี๊ดเองน็อตตัวเมียเนาะก็ได้ผลครับลองแล้วสปริงแข็งขึ้นมาหน่อยนึงแต่มันก็อยู่ในช่วงที่ดีเลยกำลังดีเลยไม่แข็งยุ่นเกินไปเราก็ใส่ลูกปั๊มง่ายด้วยแล้วก็ปั๊มมันก็เด้งกลับคืนสมดุลดีครับไม่หน่วงเหมือนตอนแรกแล้วตอนที่ใช้สปริงเบาๆมันหน่วงอะเวลาเรากำเบรกแล้วเราคลายเบรกอะมันค่อยๆคลายช้าๆนะครับมันเป็นเพราะจริงๆมันเป็นเพราะว่าไอ้ตัวกันน้ำอะที่การน้ำเข้านะโอ้มันขาดเลยยางจุกเนี้ยมันขาดนะก็เลยทำให้พอน้ำมันมีไอ้น้ำเข้าไปมันก็ทำให้ลูกยางฝึกเนาะมันก็เลยทำให้คลายช้าผมก็ใช้ตัวนี้มาช่วยดันสรุปได้ผลดีนะครับก็ใช้มาหลายวันแล้วแหละเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วก็ถือว่าโอเคเลยผ่านครับผมก็ลองไปเรื่อยนะแล้วผมก็นั่งดูว่ามันมีอะไรมันก็มีเดี๋ยวผมก็จะสั่งมาใส่นะแต่ยังชั่งใจอยู่ครับว่าผมจะสั่ง300บาทเนี่ยเปลี่ยนอะไรกับผมซื้อทั้งตัวปั๊มบนใหม่เลยดีไหมข้างเดียงข้างหนึ่งพันหนึ่งซื้อมาสำรองไว้แบบคนละสีอะไรอย่างเงี้ยได้มันมีหลายสีเฉดสีมากเลยนะเออแบบเลือกสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะแบบโอ้น่าใช้มากก็จะซื้อมาเก็บไว้ไหมเป็นอะไรสำรองได้ด้วยเนาะแล้วก็อีกความคิดหนึ่งเฮ้ยหรือเราจะเพิ่มเงินอีกนิดนึงซื้อชุดละพันหกของบ้านเราก็ได้ชุดเดิมเนี่ยชุดมันอะมาเป็นอะไรสแปร์ไว้ก็ยังได้นะแต่คงไม่ทำดีกว่าบางทีมันก็จะดูเยอะเกินไปนะแต่มันก็เป็นเก็บอะไรมันก็เดี๋ยวยางเยิ้มก็จะเสียเนาะแต่ถ้าเป็นอะไรได้นะแต่จริงๆก็ซื้อลูกยาง300จบกว่านะ200กว่าบาทแล้วแต่ร้านเลยมีหลายร้านเดี๋ยวค่อยไปดูว่าจะซื้อร้านไหนนะผมก็ยังไม่ได้สั่งเลยก็ใช้ไปก่อนขี้เกียจสั่งมันก็ใช้ได้แล้วไม่มีปัญหาผมใช้เอาจาระบียัดด้านหน้ากันน้ำไว้ไงมันก็พอช่วยได้ครับในรูที่มันขาดแล้วผมก็จะระบีใส่ไปโอเคพอได้ต่อไปในส่วนของสายทักโอเคเลยครับไม่มีปัญหารั่วซึมไม่มีปัญหาอะไรเลยสายทักโอเคมากโอ้แต่ทางอะไรมันเด้งดึงๆอย่างนี้วะสายทักสวยครับก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็ยังไม่ได้ใส่ปั๊มหลังนะสายทักยังไม่ได้มีเวลาใส่นะครับก็อยากจะหาปั๊มสวยๆแล้วใส่ทีเดียวนะแต่ก็ต้องคงใช้เวลาอีกหลายเดือนนะเพราะผมตอนนี้ก็ยังไม่ซื้ออะไรทั้งนั้น ก็ล่าสุดที่ตัดสินใจซื้อนะครับก็จะเป็นการทดลองนี่แหละก็คือในส่วนของผ้าเบรกครับผ้าเบรกพอดีผมใส่ของตอนนี้ที่ใส่คือที่เปลี่ยนใหม่เนาะเป็นของเบนดิกแต่มันผมซื้อมาคู่นึงอ่ะแค่400กว่าบาทเองอ่ะแบบทั้งหน้าหลังเลยมันถูกมากเลยนะครับถามว่าเบรกดีไหมก็ดีในระดับนึงนะแต่ผมมองว่าเหมือนเบรกคู่ตัวมันกำได้ดีกว่ามันหนึบกว่าผมว่าอันนี้มันดูออกเฟดๆไปนิดนึงในช่วงความเร็วสูงนะครับผมต้องกำแรงกว่าเดิมเยอะซึ่งผมว่าเบรกคู่ตัวมันไม่ต้องกำแรงขนาดนี้มันไม่เจ็บมือขนาดนี้ผมก็เลยเมื่อคืนนี้ก็เลยเซิร์ชหาเนาะเซิร์ชหามาดูเพราะเบรกว่ามันมียี่ห้อไหนบ้างที่น่าใช้นะครับ ก็ไปเจอ2ยี่ห้อเนาะ
ยี่ห้อที่คนนิยมก็อะไรนะ BCP หรืออะไรนะ CPB หรืออะไรนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูยี่ห้อนี้ครับผมก็เรียกลืมชื่อเรื่อยเลย EBC AD อะไรหายแล้ววะลืมชื่อ ECP เหรอหรืออะไรนั่นแหละเนี่ยรูปตามนี้ครับตอนนี้ก็จะมีหลายตัวนะมีหลายเวอร์ชันมากมีจะตัวเป็นตัวล่างสุดที่เป็นอีโคก็ดีนะรักโลกมันจะไม่มีส่วนผสมของเหล็กของอะไรนี่แหละที่ทำให้เกิดอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้มีตัวที่2ที่ผสมคาร์บอนแล้วตัวที่3ก็ผสมทองแดงนะครับในพระเบรกก็มี3แบบให้เลือกก็ราคาก็แตกต่างกันไปเนาะแต่ผมไม่เจออีกยี่ห้อนึงเป็นแบรนด์คนไทยเลยครับแต่มาตรฐานญี่ปุ่นเนาะไอ้ส่วนของตะกี้จะเป็นมาตรฐานอังกฤษและมาตรฐานอเมริกาแล้วครับส่วนที่ผมไปเจอคือเน็กเทคหรืออะไรเนี่ยถ้าบอกว่าเดี๋ยวลืมชื่อว่ะอะไรวะเน็กบอกว่าได้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับก็อยู่ในตระกูลมิวนะฮะที่ผมจะใช้ก็จะเป็นกล่องสีแดงผมสั่งไปแล้วแหละก็เป็นเขายอมรับกับมิวโปรเจกต์อ่ะเขามาผ่านมาตรฐานของมิวโปรเจกต์นะครับผ้าเบรกก็คือตัวเนื้อผ้าน่าจะเป็นเนื้อของมิวโปรเจกต์นะครับแต่มันคนไทยเป็นผู้ผลิตนะครับ ผมเห็นแล้วผมด้วยชอบสนับสนุนของคนไทยนะครับก็เลยจัดการตัวนี้มานะครับราคาก็ถามว่าแพงไหมก็แพงครับแพงกว่าคู่ตัวของคู่ตัวศูนย์นะอยู่ก็เท่าตัวแหละแพงกว่าเท่าตัวทั้งสองอย่างทั้งหน้าทั้งหลังเลยผมจ่ายไปทั้งหมด 1,600 บาทผมได้พับเบรกหน้าหลังมาเดี๋ยวของยังไม่ได้นะเพิ่งสั่งก็เลยคือผมอยากทดลองครับเดี๋ยวมาพูดถึงก็พับเบรกตัวนี้เป็นยังไงกันคร่าวๆเนาะพูดก่อนแล้วกันเลยจะบอกว่าทำไมถึงจะซื้อมาทำไมเนาะทั้งที่เพิ่งเปลี่ยนเนาะก็พอดีผมอยากทดลองนะครับคือเบรกตัวเดี๋ยวพูดถึงเรื่องการทดลองก่อนแล้วกันก็คือผมอยากทดลองเพราะว่าตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยเป็นของเบนดิกเนาะผมรู้สึกว่ามันเฟดนะครับพอมันเฟดปุ๊บผมว่ามันไม่ได้เฟดเยอะนะมันผมดูแล้วมันแค่มันไม่นุ่มเหมือนของเดิมอ่ะของคู่ตัวที่ผ้าเบรกมันจะหนึบกว่านี้นิดนึงอ่ะมันไม่ต้องกำแรงมากอ่ะแต่นี้ต้องกำแรงนะแต่มันเอาอยู่นะเพราะเราตกใจเลยโถตันหน้าผมก็เบรกก็อยู่นะแต่มันเพิ่มระยะเบรกมันไม่ใช่ระยะเบรกมันไม่สั้นลงอ่ะมันยาวขึ้นครับยังเห็นได้ชัดเลยโอ้โหเห็นนักศึกษาชัดเลยโอเคก็เขวๆว้าถึงมายืนให้เราเห็นนะก็คือระยะเบรกผมมองแล้วมันยาวไปซึ่งมันไม่ควรไงรถเราหนักขนาดนี้เบรกยาวมันไม่ดีครับเหมือนเพราะเบรกมันสำหรับรถเล็กกว่านี้ครับแล้วก็ขี้เบรกเยอะมากเพราะในราคามันถูกมากเลยมั้งผมซื้อคู่ละ400บ้าไปแล้ว400กว่าบาท450มั้งคือแบบผมไปนั่งซื้อถ้าไปซื้อแบบแยกชิ้นไอ้เหี้ยมันก็ชิ้นละ400ทำไมผมซื้อคู่เลย400บาทเองวะคือไม่รู้ของแท้ของปลอมนะผมก็รู้ก็น่าจะแท้นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันถูกจังวะแต่ก็ใส่ไปแล้วมันก็เบรกได้ในระดับหนึ่งนะแต่บอกเลยว่าขี้เบรกมันเยอะแล้วก็เวลาเบรกแรงๆจะมีเสียงหนูนิดนึงไม่เยอะเสียงน้อยเสียงค่อนข้างไม่ดังเท่าไหร่แต่ มันก็มีเหี้ยนิดๆจึ๊ดมีฟึดๆบ้างแต่พอผมเบรกแรงๆหลายทีมันก็เงียบไปนะแล้วก็มีอะไรกันในส่วนที่ผมอยากจะทดลองนะ
อยากรู้ว่าเพราะเบรกแพงๆเนี่ยที่มีคุณภาพระดับที่ก่อนเล่นกันนะคือแบบใส่กับรถเครือไปแข่งได้เลยอ่ะแต่มันจะนุ่มมันจะอะไรยังไงเนาะคือมันจะมีความหนึบมากกว่าเดิมไหมมันเบรกสั้นลงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอยากรู้ตรงนี้ไงก็เดี๋ยวมาใส่กันแล้วก็มาทดลองกันดูเนาะว่าระยะเบรกเป็นยังไงนะครับคงจะจับแค่ความรู้สึกแหละเพราะว่าผมก็รู้อยู่อันเนี้ยมันเบรกแล้วมันลื่นมันเฟดมากแต่ว่ามันก็พอได้แหละตามนั้นแต่ผมมองว่ามันยาวไปนิดนึงเบรกมันต้องกำแรงไปหน่อยเจ็บมือไอ้เบรกอยู่มันต้องกำแรงอ่ะทั้งที่แม่ปั๊มเบลเลอร์เลยนะจริงเบรกก็น่าจะแค่แข็งแต่มันต้องเบรกอยู่เหมือนตอนแรกที่ใช้พาวเวกเดิมนะตอนที่ใช้เบรกหน้านี่นุ่มมันก็ไม่เชิงนุ่มมันแข็งแต่มันเบรกอยู่เลยอ่ะพาวเวกหน้าตอนนั้นอ่ะแต่เนี้ยเปลี่ยนมาใหม่อันนี้มันก็ไม่เคยอยู่อ่ะส่วนเบรกหลังตอนที่ใช้พาวเวกเดิมมันหมดเนาะมันก็จะออกตื้อแล้วมันตื้อแล้วพอพาวเวกมันหมดแล้วมันออกแนวตื้อๆแต่เบรกหน้ายังอยู่จึ๊กอยู่ตอนที่ช่วงที่ผมรอพาวเวกนะตอนนั้นอันนี้เนี่ยมันกำแล้วมันก็อยู่นะครับเนี่ยผมเบรกหน้าเหมือนมันไหลไปนิดนึงอ่ะของเดิมตอนที่ของโค้ดตัวศูนย์ที่มาแล้วมันดูหนึบกว่าครับมันดูหนึบดูเบรกกระชับกว่าพูดถึงเรื่องอะไรต่อเรื่องพาวเบรกก่อนเนาะพาวเบรกตัวที่ผมซื้อเนี่ยจะเป็นยี่ห้อแล้วไงลืมอีกแล้วนิกเทคหรืออะไรเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูในกล่องอย่างนี้เลยครับก็ดูรีวิวแล้วค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีนึงเนาะแบบเป็นคลิปรีวิวพาวเวกตัวนี้เลยแต่ตอนนี้ก็จะบอกคร่าวๆคือมันสรรพคุณและสรรพคุณกันที่เขาใช้กันก็คือตัวนี้ครับจะทนความร้อนได้ถึง500องศาเนาะก็คือ0ถึง500เลยคือใช้ได้เลยอะจะทนความร้อนได้สูงนะครับแล้วก็เสียงเบรกก็จะไม่มีนะครับค่อนข้างจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีนะครับแต่เราก็จะไม่กัดจานเบรกให้เป็นร่องนะครับแล้วก็จะออกแนวนุ่มๆนะครับเวลาเบรกแล้วก็ขี้เบรกน้อยครับนี่แหละสำคัญขี้เบรกน้อยครับขี้เบรกแทบไม่มีเลยครับตัวนี้ครับคือทั้งรถยนต์ทั้งรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ผมอ่านรีวิวมาคือขี้เบรกน้อยมากแล้วเบรกดีมากเบรกนุ่มมากผมก็เลยงั้นเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับระยะเบรกก็สั้นลงพอสมควรด้วยผมก็เลยเดี๋ยวลองใช้ดูก็มันเขาที่ผมดูมาแล้วเจ้าของแบรนด์เขาบอกเลยว่าตัวพาวเวกอะเนื้อพาวเวกอะไรนะครับมาตรฐานจะเป็นของมิวอะไรวะโปรเจกต์มิวนะครับก็คือเป็นพาวเวกไอ้พวกที่รถซิ่งเขาชอบใส่กันนะครับก็จะเป็นนั้นเลยเป็นแบบเดียวกันเลยแล้วก็เป็นมาตรฐานของเขาเลยของโปรเจกต์มิวเลยนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับจะดีเวิร์กมากเลยก็จริงๆมันก็มีทั้งปั๊มเดิมปั๊มแต่งมีหมดเขาก็ทำมารองรับส่วนฟอร์ซ่าก็ได้ใช้กันแล้วครับมีครับก็ดีแล้วดีผมไปเจอก็เลยจัดเลยครับตอนแรกผมก็จะเอายี่ห้ออะไรนะ BCP BCE อะไรนั่นแหละตอนแรกก็จะเอายี่ห้อตัวนั้นแหละตัว B ตัว E นั่นแหละ A B C เลยนะแต่ก็เฮ้ยมันมีหลายเกรดแล้วโหแต่ตัวนี้แม่งราคาก็สูงกว่าเนาะตัวนั้นก็หลัก400 500 600แต่ก็มีตัวแพงนะแล้วก็พอกันผมเลยเฮ้ยตัวนี้มันตัวเดียวเลยสุดเลยจบเลยของมอไซค์ก็มีแค่เกรดนี้แหละเนาะไม่มีเกรดสูงกว่านี้จริงๆของเขาแบรนด์ของเขาก็จะมีเกรดที่สูงกว่านี้นะแต่มันไม่จำเป็นนะครับที่อุณหภูมิ
0-600 0-800อะไรนี่แหละแต่มันไม่จำเป็นนะครับแล้วมันสำหรับรถแข่งแล้วแล้วมอเตอร์ไซค์คงไม่เบรกถึงขนาดนั้นหรอกเบรกแค่500องศานี่ก็แดงเถือกแล้วยังไม่ถึงเลยก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ0-500องศาเนี่ยคือยังเบรกเปี้ยอยู่เลยอ่ะประมาณนั้นนะก็ถือว่าโอ้โหใช้ได้นะเพราะอันเนี้ยเวลาผมเบนดิกเนี่ยเบนดิกเบรกพาเบรกเนี่ยผมไม่รู้ว่าว่ามันร้อนหรือไม่ร้อนแค่ไหนแต่เวลากำยาวๆอ่ะช่วงแบบแรงๆแล้วยาวๆมันจะเริ่มเฟดครับมันจะเริ่มลื่นแล้วเราต้องปล่อยเบรกแล้วก็กดใหม่ฮะเพื่อเหมือนระบายความร้อนมันละแล้วก็กดไปใหม่เออมันถึงจะอยู่เนาะจะไม่งั้นมันก็จะฝืดมันจะลื่นอ่ะมันเข้าใจว่ามันจะตื้นเหมือนพระเบรกไหม้อ่ะใครเคยขี่รถพระเบรกไหม้มั้งมันตื้นอย่างนั้นอ่ะแล้วเนี่ยทุกวันนี้มันก็จะเป็นนิดๆนะเหมือนขับรถพระเบรกไหม้นะผมก็เลยไม่รู้ว่าเป็นที่คุณภาพของเนื้อพระเบรกน่าจะมีผลนะครับเพราะว่าราคามันโอ้โหต่างกันลิบเลยอ่ะเนื้อเกียร์ทั่วไปเนื้อเกียร์ของศูนย์มันก็ต่างกันแล้วอ่ะส่วนใหญ่พระเบรกศูนย์น่ะดีนะครับถ้าออกมาแล้วมันเรารู้สึกว่ามันดีมันจะดีนะครับพระเบรกศูนย์แต่ เจอ X-Max พอดีผมก็ได้ไปลองขี่ X-Max ของเพื่อนมาแล้วนะตัวสีน้ำเงินแต่ยังไม่ได้ทำรีวิวให้ดูเลยนะครับก็ถ่ายรูปให้ดูไปเมื่อคลิปที่แล้วเนาะก็ยังไม่มีเวลาไปจริงๆวันนั้นไปเพื่อนก็กำลังหุ้มแคปล่าทั้งคันเลยหุ้มส่วนที่มันหุ้มนะเดี๋ยวไงผมก็จะถ่ายมาให้ดูแล้วกันเป็น 6D นะสติ๊กเกอร์แคปล่าก็สวยดีครับแล้ว X-Max ก็ดูแก่งหรือง่ายดีก็นั่นแหละผมก็ได้ลองขี่แล้วรู้สึกว่าเบรก X-Max จะตื้อครับตื้อเหมือนกันเลยแบบแข็งมากแต่ก็ยังเบรกอยู่นะเอาอยู่นะแต่มันแข็งอ่ะแต่ผมมองว่าที่มันแข็งเพราะว่าก้านเบรกครับไอตัวก้านเบรกอ่ะมันทำไมเล็กจังของฟอร์ซ่านี่อันมันเริ่มเลยนะครับแต่นั้นนะมันเล็กเหมือนของรถเนี่ยมันเล็กเหมือนของรถทั่วไปเหมือนรถมอเตอร์ไซค์เล็กอ่ะทั้งนี้ถ้าเป็นของฟอร์ซ่านี่ก้านเบรกมันใหญ่มากใหญ่เบ้อเลอเลยนะยาวกว่าของรถทั่วไปด้วยซึ่งมันมองดูแล้วมันดูเล็กๆอ่ะแต่ตัวไอ้ตัวแม่ปั๊มมันตัวห้องเก็บน้ำมันนะมันก็ดูใหญ่ดีนะแต่เบรกก็ดูตื้อๆหน่อยแต่ก็ถามว่าอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ดีแหละแต่แค่มันแบบถ้าเอามือไปกดเล่นอ่ะยืนกดอ่ะมันดูแข็งมากเลยต่างจากฟอร์ซ่าเยอะที่ว่ามันนุ่มๆนะเออถามเจ้าของรถเขาบอกว่าเออเบรกมันแข็งจนเจ็บมือเลยครับผมก็เข้าใจแหละทำไม X-Max เขาถึงเปลี่ยนปั๊มกันนะส่วนสำหรับ Forza นี่จริงๆผมว่าปั๊มที่ขอให้มาดีนะครับของศูนย์นะถ้าเราไม่ได้ไปแต่งเบรกแต่งอะไรข้างล่างนะผมว่าเปลี่ยนแค่สายถักก็หรูแล้วไม่ต้องไปทำอะไรมากมายนะเผื่อสายถักไม่จำเป็นหรอกจริงๆสายเดิมมันก็ได้สายอ่อนก็ดีอยู่แล้วทนด้วยผมก็เก็บไว้นะผมไม่ขายไม่ทิ้งนะผมเก็บไว้อย่างดีครับพาเบรกไอ้ชุดเบรกเก่าเพราะว่าวันไหนวันหนึ่งที่อันนี้มันพังแล้วผมก็ไม่อยากทำอะไรแล้วก็ใส่ของเดิมกลับคืนนะก็นั่นแหละมีอะไรกันปั๊มเดิมค่อนข้างจะโอเคนะหมดแล้วแหละวันนี้ผมก็มาเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็จะทำอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงผมคาดหวังกับพาเบรกตัวใหม่ไว้มากเหมือนกันนะเพราะว่าราคามันค่อนข้างโหดอยู่ต้อง 1,600 ผมยอมจ่าย 1,600 เลยนะซึ่งก็ต้องลองดูนะครับว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับผมก็อ้าวX-Maxเขาหนีเราครับตามนี่ครับหนีเราก็ตามนี่ครับ
เฮ้ยเดี๋ยวเลยทางแล้วได้อยู่แต่วันนี้รถผมจะออกแนวท่วมๆนะพอดีผมจูนหนาไปก็ปลายจะไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ปลายมันท่วมต้องบิดแค่นิดเดียวอย่าบิดเยอะคือผมขี้เกียจบิดคันเร่งไงผมเลยจูนหนาไว้ผมจะได้ไม่ต้องบิดคันเร่งเยอะผมก็บิดแบบแค่นี้บิดแค่ครึ่งคันเร่งแล้วมันรถมันเดินไงถึง120ผมก็พอแล้วอะไรประมาณนั้นนะแต่ถ้าบิดเพิ่มแล้วมันจะออกท่วมๆหน่อย มีคนขี้เกียจบิดคันเร่งไงทุกวันนี้นะผมไปขับรถยนต์นี่ผมขี้เกียจรถยนต์ทำไมไม่มีคันเร่งมือวะกูเหนื่อยเหลือเกินขี้เกียจเหยียบคันเร่ง ขี่มอเตอร์ไซค์เยอะไปพอจะไปขับรถยนต์ก็ขี้เกียจอีกแต่โชคดีรถยนต์ผมมีครูดคอนโทรลนะผมไปไหนไกลๆผมกดครูดปล่อยไหลไปเรื่อยๆครับไม่ไปจี้ใครปล่อยขับห่างๆไป80 90 100ไปเรื่อยๆสบายคือไม่ต้องมาเหยียบคันเร่งให้เหนื่อยไงนี่ก็ยิงยาวถึงโน่นเลยเนาะผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยเลยแวะเซเว่นละตอนเช้าผมไม่ค่อยอยากกินอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ไปกินทิ้งเที่ยงเลยก่อนตายหิวหิวนิดนึงเดี๋ยวเป็นหมอกลมน่าจะแรงนะผมก็อยากรู้เนี่ยเมื่อไหร่พระเบรกจะมาทิ้งเพิ่งสั่งเมื่อคืนคงน่าจะพรุ่งนี้ได้นะถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะส่วนใหญ่ของก็เดี๋ยวนี้ส่งกันวันเดียวนะวันสองวันก็ได้แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปเปลี่ยนพระเบรกอีกรอบนึงเนาะมีคลิปรีวิวคลิปทำพระเบรกใส่พระเบรกนะอาจจะรวมกันอยู่ในรีวิวแล้วครับรีวิวก่อนแล้วค่อยมาใส่ด้านหลังเนาะทำสั้นๆสรุปง่ายๆนะคงไม่ยืดเยอะอะไรเพราะว่าคลิปใส่พระเบรกมั่วๆกันเราก็ทำกันไปแล้วเนาะก็จริงๆก็ไม่ยากนะครับเปลี่ยนพระเบรกฟอร์ซ่าแต่ผมไม่เคยเปลี่ยนผมก็จะงงๆหน่อยแต่ก็โอเคแหละได้แล้วพอทำได้ครั้งหนึ่งเราก็รู้แล้วครับว่ามันไม่ยากเลยแกะง่ายมากก็เผื่อดูอันนั้นไม่รู้เรื่องขี้เกียจกอก็มาดูอีกคลิปหนึ่งก็ได้นะว่าโอ้ว่าติดก็เบรกอยู่นะเมื่อกี้เบรกหลังอย่างเดียวนะมันก็เบรกอยู่ตอนนี้น้ำมันเบรกที่ผมเซ็ตแหละผมเซ็ตจนนุ่มแล้วนะคือเบามือผมมากอ่ะแต่มันก็ยังเจ็บมืออยู่นิดๆ นะโอ้ยเพราะว่าผ้าเบรกมันกำไปช่วงแรกมันอยู่แต่มันอยู่ไม่สุดนะฮะมันผมชอบผ้าเบรกที่มันดูดบื้ดไปเลยนะโอ้ยไม่กล้องเบี้ยวอ่ะก็มันอยู่ถ้ามันดูดบื้ดลงไปนะผมชอบอย่างนั้นมากกว่าโอ้ยถ้ามันแบบตื้ดแล้วมันตื้ออ่ะมันผมว่ารถมันหนักอ่ะมันน่าจะควรอยู่วันเนี้ยประมาณนั้น
แต่เบรกหน้าก็ค่อนข้างจะอยู่นะแต่เบรกหลังเนี่ยดูตื้อๆไปนิดนึง ผมก็เลยลองเปลี่ยนพวงมาลัยแพงดูดิอยากรู้เหมือนกันว่ะแล้วก็คนอื่นก็อยากรู้นะส่วนอีกยี่ห้อ VBCC นั่นถ้าอยากให้ผมบอกก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทำให้นะ EBC ABC อะไรนั่นนะก็ส่งพระเบรกมาครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ครับผมสามารถรีวิวได้หมดนะแต่ตอนนี้ก็จะใส่ตัวที่ผมจ่ายตังค์ไปก่อนแล้วกันจ่ายตังค์ได้เราจ่ายตังค์ไปนี่เราด่าได้นะเพราะเราซื้อแล้วส่วนถ้าเข้ามาทำไมรีบอะไรกันขนาดนั้นโอ้ ทิ้งหมวกกันน็อกกันอะไรกันเนี่ยส่วนในส่วนของพับเบรกที่ผู้สนับสนุนจะส่งมาให้รีวิวนี่ก็พูดเหมือนเขาส่งมาเลยเนาะก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้พอดีไอ้ยี่ห้อ ABC เนี่ยผมพูดเรียกมันจริงก็ไม่ถูกนะเรียก ABC ก่อนนะกัน E อะไรทั้งอย่างเนี่ยก็คนก็มีคนถามเยอะนะเพราะมันดีไหมมันอะไรไหมมีแต่คนตอบแค่ว่าเอ้ยมันดีนะแล้วรีวิวอ่ะรีวิวไม่มีอ่ะรีวิวมีก็แบบเข้าๆอ่ะไม่เห็นในการแบบใช้งานจริงแบบระยะเบรกสั้นลงอะไรผมอยากลองอย่างนั้นเลยนะถ้าเป็นไปได้นะครับคือแบบขี่มาด้วยความเร็ว100เบรกเข้าไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอยากลองอย่างนั้นเลยอ่ะอยากทดลองเลยอ่ะคือถ้าทำได้ผมก็จะทำงั้นนะแต่มอไซค์ทำอย่างนั้นได้จริงๆมันก็ไม่ค่อยดีกับเราเท่าไหร่มันจะล้มนะฮะถ้าเราไปเบรกแรงๆอย่างนั้น ABS ก็เถอะก็ควรจะทดลองด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรู้สึกเรานี่แหละใช้อยู่ทุกวันทำไมจะไม่รู้เนาะแล้วก็เดี๋ยวบอกมันโดยไม่โกหกเราก็เดี๋ยวตัวใหม่เดี๋ยวผมก็ไม่อวยนะผมก็จะพูดเต็มที่เหมือนกันว่ามันจะดีไม่ดียังไงเนาะโอเควันนี้คงไม่มีอะไรแล้วแหละมาเล่าสู่กันฟังเยอะมากเลยเดี๋ยวไว้เจออีกทีก็คงเป็นที่รีวิวพับเบรกแล้วกันเนาะโอเคครับวันนี้ก็คงเท่านี้แหละยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ